็นยังไงถ้าเราสามารถย่อหรือขยายตัวได้ตลอดเวลาไปทางหลานมาแล้วทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้จะพามาพบกับออบบี้ที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวเล็กและก็ตัวใหญ่ได้ตลอดเวลาเลยนะได้เวลาเอาความสามารถอันเนี้ยมาลดภูมิของฉันแล้วโว้ยส่วนฉันก็จะเอามาลดหัวเหมือนกันมันจะทำได้เหรอวะไหนหน่อยลองเอาตัวเล็กดูซิหัวไหนมันเล็กลงไหมลองดูดิอัดเจ็บฉันหาไว้เล่นหัวเล็กลงไหมใหญ่กว่าพุงฉันอีกอ่ะแล้วพวกนายดูสีขวาบนนะมันมีให้เราหมุนกงล้อด้วยไว้น่าจะเป็นการหมุนไอเทมหรือเปล่าว่าใช่ด้วยอ้าวต้องชนะออบบี้ก่อนนะเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะสามารถสุ่มได้เลยโอ้ผิดหวังแม่โอ้ยแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงเขามีของให้เราด้านล่างว่าเราสามารถกดใช้ได้หรือโอ้โหแม่พวกนายเราเริ่มเดินกันเลยดีกว่ามาพวกนายนี่ก็คือตามสถานการณ์เลยนะด่านไหนเหมาะกับตัวเล็กก็ใช้ตัวเล็กด่านไหนเหมาะกับตัวใหญ่ก็ใช้ตัวใหญ่ประมาณนั้นเลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวเล็กอย่างแน่นอนเดินมาเลยตึ๊บ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 โอ้ลื่นแม่งไงทำไมมาสไลด์แบบนี้นะเนี่ยโอ้ยเจ็บระวังตัวให้ดีอันนี้คือให้เราหดตัวเข้ามาในนี้แล้วตัวใหญ่ได้เปล่าฉันจะเอาตัวใหญ่ด่าเนี่ยไหนพวกนายตัวใหญ่อะแล้วทำไมพวกนายอยู่ตรงนั้นแต่ลอยสูงกว่าปกติต้องการรับการแจ้งเตือนจากไม่เอาไม่หลังจากนั้นเราเดินต่อเลยนี่คือใช้ตัวเบสิกแล้วก็โดดข้ามแบบเบสิกแหมต้องตัวใหญ่แล้วอ่ะจะเกือบใช่ตัวนี้คือต้องตัวใหญ่แล้วไม่สามารถใช้ตัวเล็กกระโดดได้อย่างแน่นอนไททันผ่านง่ายได้เลยใช่และด่านเนี่ยห้ามขึ้นข้างบนด้วยนะมีแผ่นแดงอยู่อ่ะไหนในการคนขี้โกงแบบพวกนายไงไม่ควรการคนขี้โกงคิดนอกกรอบนะว่าอีโอ้ยตัวใหญ่เดินได้แบบไม่ก็กระโดดเลยไงโอ้ยโอเคแล้วพอเรามาเช็คพอยต์กับตัวเท่าเดิมหลังจากนั้นกระโดดข้ามมันนี่ก็เถอะกระโดดพวกเราคืออุลตากบเลียนหลามจะว่าไปนะพวกไหนนะพอเราตัวใหญ่ใช่ไม่เห็นชุดเราชัดเจนมากขึ้นแล้วโคตรเท่เลยแน่ดูดีโอ้ยังหล่อเท่เลยสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างพวกนายซื้อได้ที่กบเลียนหลามกรุ๊ปเลยนะโอเคมาไปกันต่อเลยขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อสไลด์โดดมาได้ไหมอาจารย์เปิดให้พวกนายเช็คพอยต์อยู่ข้างล่างว่าอีเอ้วอะไรเดี๋ยวคือฉันมาเช็คพอยต์ตรงนี้ได้เลยแน่อ๋อเช็คข้ามได้เลยอ่ะจะเกิบเอองั้นลงมาหาจะกบเลยดีกว่าโอเคแล้วพวกนายนี่คือเราสามารถเดินไอเดินไม่ได้ล่วงว่าชาอะไรถ้าข้าบนกระโดดไม่ได้อ่ะเอาแสดงว่าเราต้องตัวจิ๋วแล้วก็เข้าซอกนี่ใช่ไหมนี่น้ำเหม็นระวังเลยโอ้ยแล้วนี่คือขาววงกูดอย่าบอกน้องไม่ใช้ตัวใหญ่ได้ไหมนี่แอลเขาไม่มีแบบโอ้ยโอ้ข้ามได้เลยถามคำหนึ่งคือใครจะยอมเสียสละใช้ตัวเล็กเดินวะเนี่ยฮะเสียเวลาสุดๆจริงอันนี้กระโดดเลยทุกคนตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวใหญ่ที่มันโดดได้ง่ายจริงๆเลยมีแต่ข้อดีแม่อะไรเนี่ยไอ้เทปปอดไม่แอ้วโอ้ยฉลามโหโอ้ยฉลามมันจะเป็นตัวใหญ่เพื่ออะไรแม่ไม่เป็นไงสุดโหดเลยตัวใหญ่ยักษ์โอ้แล้วไปอย่างไวด้วยใหญ่พิ้วอ่ะใหญ่พิ้วเดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้ทุกคนนี่คือซอกเซกเล็กใช้ตัวเล็กหน่อยละกันแต่ไม่ต้องเล็กมากประมาณนี้ฉลามนั้นไม่ใช้ตัวใหญ่มั้งงอ โดนเสียบพุนเป็นรังผึ้งชัวร์ๆเลยไงจริงขยายใหญ่ไปเลยขอใหญ่ด้วยมันแหงรอดแล้วอะฉลามเราพวกเรามันใหญ่ยักษ์สุดโหดไงเอเลี่ยนไม่เหมือนจะกบหรอกหัวอย่ามาดูถูกฉันซะมาแล้วสังหารเล็กก็เราต้องมาเดินขึ้นทางนี้ขอตัวใหญ่นิดนึงอาเจ็บหายอีกแล้วโอ้ยต้องรีบไปเลยใหญ่กระโดดใหญ่กระโดดเว้ยเสียวแล้วก็มาสีบตรงนี้ละครโอ้ต่อไปคือเราจะต้องลงตรงนี้สไลด์ลงนี่แม่ฉันขอตัวจิ๋วละกันนะไปล่ะวิ่งกิ้งมันมดเลยล่วงฉันใช้ตัวปกติละกันนะกิ้งเหมือนเดิมเอเลี่ยนแอร์จะไม่ต้องปล่อยให้ตัวไหลไปขนาดนั้นนะเว้ยต้องกระโดดหน่อยรอบที่สามเอเลี่ยนโอ้อย่างนี้ดีเองก็นี่คือเราใช้ตัวใหญ่โดดข้ามได้เลยไหมนี่ใช่จะเดาสุ่มไปทำไมในเมื่อกระโดดข้ามได้ในทีเดียวเลยอะไรโดดเลยนี่ไม่จะเป็นนะทุกคนไม่จะเป็นต้องเดา
แหมอันนี้ก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมใช่ดกข้ามเลยเอ้ามันมีกระเพาะใส่ยี่ใช้ตัวใหญ่สลับกับตัวเล็กเหรอเนี่ยโอ้ยแหมกดตัวใหญ่ตัวเล็กกระโดดข้ามสลับกันไปจึ๊บแหมแล้วเราก็มากระโดดนี่คือเบสิกได้เลยนะครับจึ๊บเรามาเหยียบเงินนะครั้งนี้แหมจึ๊บกระโดดอันแล้วว่าท่าเฮ้ยขึ้นไปไม่ได้โอเคเจ้าของเกมเขาฉลาดนะรู้ทันพวกนายเดี๋ยวเรามามดตัวเล็กด้านนี้ไม่เป็นมดเลยพวกเราคนไงเดินปกติเลยนี่แล้วก็มาโดดเหยียบลูกบอลนี้แหมจึ๊บหูปากฉลามแม่หน้าตาขี้เหร่จริงเลยเจ้าฉลามตัวนี้โอ้ฉันไม่อยากเข้าไปอยู่ในท้องของฉลามตัวนี้เลยอ่ะขอข้ามได้เปล่าไว้ข้ามเลยอ่ะข้ามได้ด้วยวิ่งขอข้ามเลยละกันนะถ้าเกิดว่าต้องไปอยู่ในปากของฉลามนี่ขอตายดีกว่าเออทำไมอ่ะตอนนี้ฉันกำลังจะออกตูดฉลามแล้วเว้ยโอ้ยน่าเกลียดมากจะว่าไปนะเจ้าของเกมเขาต้นแบบฉลามมาจากไหนวะเนี่ยหน้าตาถึงได้ขี้เหร่แบบนี้นี่โอ้สลับแบบนี้วิ่งจึงมาทางนี้จงเจ๋งเช็คพอยต์แล้วอันนี้คือให้เราเลือกหรือว่าโดดได้ฝั่งเดียวสีเขียวต้องเลือกต้องเลือกนะไม่ฉันโดดตกเองอ้าวต้องเลือกแม่ต้องเลือกแล้วจะกลัวอันนี้ต้องโดดสีเขียวอ่ะแล้วก็สีแดงโอเคสีแดงแล้วก็โดดข้ามไปเลยโดดข้ามเลยโอเคโดดข้ามมาเลยนี่คือสัตว์ที่นายชอบจับไปทดลองหรือเปล่าเอเลี่ยนเออนี่แหละตัวนี้เลยแล้วทำไมเอเลี่ยนชอบจับวัวไปทดลองวะก็อยากได้นมยังไงเราจะเกือบเอาไปกินเพิ่มกระดูกหัวไงเจ้าก็อ๋อเพิ่มแคลเซียมให้กับหัวสินะมีคนยักษ์ดีกว่าเราอีกข้างหน้าน่าโอ้ยดูหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแม่โดดมาเลยแบบชิวๆเอ้ยให้เราบวกเลขว่ะ1 1 1 11ไม่ไม่ใช่นี่เอ้าและรอดด้วยเออแล้วนายผ่านได้ไงคือมันเจ็บเฉยๆแต่มันไม่ตายเว้ยเดินไม่ได้เลย10 10เป็น 1,000 10นี่อันนี้เลยโอ้ยอ่ะใช่ป่ะวะไม่ใช่ดิจะไม่ใช่ได้ยังไงเล่า0+0เท่ากับ1ไงจะเกือบโอ้โหไม่ใช่จะบ้าได้ไง50-50เท่ากับ0เออตอบถูกสักทีนึง1 คูณ 1เท่ากับเท่าไหร่อันนี้1 คูณ 1เท่ากับอะไรเอ่ยนะโอ้โหแม่เหอะแม่เออลิ้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วนี่คือเป็นลิ้นของเขานะเว้ยกูต้องเหยียบลิ้นเข้าไปเขาเล่นเป็นเลยว่าขนาดเนี่ยต้องกินขนาดใหญ่เว้ยถึงจะอิ่มแม่แล้วทะลุเข้ามาเลยจะเกือบใช่มันทะลุมาเลยว่ะแล้วเราก็ต้องโดดตรงนี้แล้วยอดตัวเล็กเพื่อลอดตรงนี้สินะโอ้แบบนี้โดดเข้ารูอันสุดท้ายโอเคโอ้สร้างขยะกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเออแหมดูมันดูง่ายหมดเลยทุกคนดูสิหุ้ยไม่เหมาะแก่เทียบบี้พวกเราแหมแล้วนี่คืออะไรให้เราโดดข้ามสีแดงหรือปานี่ฉันว่าน่าจะเหยียบได้นะโอ้แบบเดียวกับด่านรูปตึกเลยอ่ะเออความยากเต็ม5พวกนายเท่าไหร่สำหรับแบบนี้จะให้1พอเลยโอ้โหง่ายมากเลยส่วนฉันก็ให้1เหมือนกันน่ะเออมันไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะจะเกือบเออฉันก็ว่างั้นแหละแล้วต้องไต่ตัวเบคอนแหมนี่เหยียบหัวเออเหยียบหัวน้องผู้หญิงคนนี้ขอเหยียบหน่อยนะโอ้ทางสายลุงเดินมาแล้วก็มีกล่องรักกี้บ็อกซ์ให้เราว่าอย่าบอกว่าจบแล้วจบแล้วจริงอ่ะเนี่ยเออโอ้ยังมีต่อไม่นึกว่าจะจบซะแล้วโอเคเอ้ยลพวกนายดูด่านนี้สิกระโดดข้ามเตียงทีเดียวก็ถึงจุดเซฟแล้วอ่ะ อันนี้คืออุปสรรคด่านนี้เนี่ยเหยียบเตียงนุ่มๆเนี่ยฮะกะให้พวกเราเผลอนอนหลับหรือไงเออไม่มีทางหรอกเพราะว่าเรานอนมันเต็มอิ่มแล้วลงตรงนี้ว่ะแล้วก็ตัวเล็กเดินเหยียบนี่หูต่อมาเจอกับคูสกี้ขนาดใหญ่ขนาดเนี่ยแทบจะเป็นพิซซ่าเลยอะเนี่ยเอออิ่มได้เลยเนี่ยหลายวันเดี๋ยวเรามาไต่สีลงตรงนี้ด้วยนะทุกคนก็เดินต่อโอ้ยทางรถไฟใหญ่วะเนี่ยไม่ไม่อะไรเนี่ยอาจจะมาชนสไลด์มาโดยไม่ตกไงฉลามตัวเล็กนี่คือหน้าถีบมากไปแล้วว้ายฉลามลวงบันไดนี่หายมาเดินแล้วต้องระวังตัวด้วยนะโอ้ฉลามกระโดดอย่างสูงเลยเฮ้ยรับไปหาเลยและคือเรามาอยู่ในจุดนี้ที่เหมือนจะเป็นจุดสุดท้ายว้าวโอ้ยอย่างนี้คือเราก็สามารถเปิดไอ้นี่ได้แล้วดิหมุนล้อเนี่ยอ๋อนี่ไงแถมขายราคา0 บาทด้วยอ่ะเออไหนฉันจะลองหมุนดูนะลองหมุนดูทุกคนโอ้ยฉันได้หมวกนี้ฉันได้หมวกเยอรมันน่ะ
ฉันก็ได้หมวกเหมือนกันแล้วพวกนายได้ลองรับลักกี้บอกยังฉันได้ปีกมาแม่ฉันได้ขนมฉันได้อันนี้โอ้ของไอ้เล่นคือเหมือนปืนเลยนะแต่ของฉลามนี่คือถามจริงมันดีตรงไหนในขนมเนี่ยไม่เหมาะกับคนตัวใหญ่อย่างฉันเลยหัวยิงนี่ไปนะเจ้าชีสาฉลามไม่อยู่แล้วหนีแล้วโว้ยไปเลยโอ้ยเนี่ยฉันบินได้อย่างแบบอิสระเลยโอเคไปแล้วทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ